ซิ่งทางการเลยนะครับก็คือครับที่เน้นนะเป็นเทคนิคการตกปลานะครับด้วยความละเอียดนะครับโดยใช้เหยื่อที่ค่อนข้างเล็กนะครับให้ปลาแหวกน้อยที่สุดนะเพื่อให้ปลากัดเหยื่อแต่มากกว่านั้นนะที่ใหญ่กว่านั้นนะการใช้เทคนิคฟีเนสในการตกปลาจะประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับอยู่ที่การตกเหยื่อของเราด้วยนะครับการตกเหยื่อของเราไปสร้างพยานในปากเรานะตรงนั้นแล้วแม้ว่าเราจะตกเหยื่อไปในน้ำครับและสร้างแอคชั่นได้ดีก็ตามนะครับแต่ว่าในขณะที่เราแคสติ้งครับหรือการตีเหยื่อนะเราตีไม่ดีเหยื่อตกน้ำแรงนะครับปลาก็จะเกิดความระแวงแล้วจะไม่กัดปลานะครับตัวใหญ่ก็เดี๋ยวพวกปลาช่อนนะครับเราพอดีเราจะเห็นตัวปลาขึ้นติดน้ำเลยนะหรือลอยอยู่นะครับในท่าทางแบบนั้นนะครับแล้วถ้าเราเดินไปนะครับเราเข้าหมายเราไปเห็นปลาช่อนอยู่ลอยอยู่นะครับถ้าเราสามารถตีเหยื่อตรงเหยื่อไปตำแหน่งที่ปลาไม่ได้มองเห็นตัวเรานะครับอันนั้นเป็นโอกาสทองเลยที่ปลาจะกัดเหยื่อมากที่สุดแล้วครับที่สุดแล้วนะครับการตกปลาแบบนี้คือเวลาเข้าหมายไปเราสามารถมองเห็นตัวปลาได้เลยพวกนี้มันไซส์ชิ้นครับหรือว่าการมองเห็นตัวปลาและการตกปลาในการแค่แบบที่เรามองเห็นปลาแล้วใสๆนะครับมันถ้าในญี่ปุ่นเองก็ตาจะระแวงมากแต่ก็มีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าคุณตกเหยื่อไปในตำแหน่งที่นะครับไม่เหมาะสมนะครับหรือว่าเหยื่อตกน้ำแรงเกินไปเนี่ยโอกาสทันทีนะครับมีโอกาสแค่ครั้งเดียวในการที่จะตกปลาการตกปลาใช้ที่แบบนี้นะครับวันนี้ทางผู้ถือก็จะแนะนำว่าเราจะตกเหยื่อแบบไหนนะครับเพื่อนะสร้างความสนใจให้กับปลาโดยที่ปลาไม่ตื่นนะเดี๋ยวให้โยมมาข้างหัวไปนะครับข้างอย่างนี้หน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับโค้ชพิจิตรจะแสดงการตีเหยื่อนะให้โดนขวดนะครับแต่ว่าเวลาไปตกไซฟิชชิ่งนะหรือตกปลาที่มองเห็นนะครับเราจะไม่ตกเหยื่อไปที่หน้าปลาโดยตรงนะครับจะไม่ตกไปหาตัวปลานะครับถ้าจะตกไปนี่ไม่ได้เลยครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราตกปลาแล้วนะครับปลาเนี่ยส่วนใหญ่เลยโดยส่วนใหญ่นะครับมันจะถ้ามีก้อนหินอยู่มันก็จะหันหน้าเข้าก้อนหินนะครับหรือว่าถ้ามีอย่างอื่นอยู่มันตักใต้น้ำอยู่มันจะต้องหันหน้าเข้าตรงนั้นไปในทิศทางที่ปลามองออกไปนะครับมองออกไปข้างหน้าแต่จะไม่ตกไปที่หน้าโดยตรงนะครับตกเหยื่อไปตกไกลๆให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุดถ้ามีก้อนหินเนี่ยก็ไปตกบนก้อนหินเลยนะครับแล้วก็ให้ก้อนเหยื่อค่อยๆตกเป็นวิธีที่ตกเหยื่อได้แม่นที่สุดนะครับในระยะที่ไม่ไกลมากนะก็คือเรียกว่าเทคนิคการฟิชชิ่งนั่นเองครับเดี๋ยวท่านโตก็จะสาธิตให้ดูวันนี้อาจารย์เห็นว่ามันทางเตี้ยนะครับเพดานมันทางเตี้ยนะครับแต่ว่าพื้นที่ขนาดนี้ก็สามารถทำให้เราตกเหยื่อได้แล้วนะครับก็เป็นของในการที่จะทำฟิชชิ่งได้นะครับข้อผิดพลาดนะครับที่วันนี้ทางโตสังเกตหลายๆคนไปลองตีเหยื่อนะครับก็คือเป็นการตกเหยื่อแบบลักษณะเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะติดตามทำให้ดูที่ตกเป็นตัวใหญ่แล้วดูนะครับว่าตกเหยื่อแบบไหนทำให้แน่นนะครับนี่ครับตกแต่นะดึงทันแล้วก็ตกแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ถูกใช่ไหมไม่ถูกครับแบบนี้ใช้ที่ยืดแขนมากเกินไปนะครับใช้แขนมากเกินไปบางคนก็ยกสูงนะบางคนก็ใช้ตรงนี้ตรงนี้ใช้แขนใช้ต้นแขนนะครับและใช้แค่ข้อมืออย่างเดียวนะครับข้อมืออย่างเดียวแล้วไม่ต้องใช้ข้อมืออย่างเดียวไม่ใช้แขนเลยเพดานเตี้ยๆอย่างนี้ก็สามารถนะคะดูได้นะคะเดี๋ยวหลังจากการทอล์คโชว์ครั้งนี้ก็เดี๋ยวรอฟังได้นะคะว่าสามารถไหมนี้ก็ค่าจะค่ะใช้แค่ข้อมือกระดกข้อมือนะคะในการสมัครนะคะก็คือนะครับเป็นที่แคบๆก็สามารถตีได้นะครับจะใช้ข้อมืออย่างเดียวนะจะใช้ท่อนแขนนะครับหรือว่ายกแขนสูงนะครับแค่สะบัดข้อมือก็สามารถติดขึ้นได้แล้วนะครับดูได้นะคะนี่คือเทคนิคจริงๆเลยนะคะแค่ข้อมือสะบัดในเพดานเตี้ยด้วยเป็นประสัมมากเลยแล้วก็ทันยาวด้วยนะคะทำเป็นที่เราไม่สบายใช่อันนี้คือเทคนิคนะคะการใช้ข้อมือในการตีนะคะหลังจากที่โปรอิวซิซัมนะคะได้สังเกตดูแล้วนะตกปลาเมืองไทยนะคะวันนี้ที่ได้เทสในการตีอยู่ด้านบนนะคะขนาดเพดานสูงกว่าด้วยนะคะค่ะก็ยังจับท่าที่ไม่ใช่ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูเทคนิคนี้นะคะกับการใช้ข้อมือสะบัดนะคะครับลองกันนะครับเดี๋ยวดูได้นะคะใช้แค่ข้อมืออย่างเดียวเลยนะครับใช้แค่ข้อมือเท่านั้นอย่าไปใช้อย่างอื่นเลยแขนเสริมเดี๋ยวได้เฉยดูดีนะครับว่าเป
ื้นฐานแล้วอย่างไรกันแน่นะครับการแรกในการพิชชิ่งได้ดีอยู่ที่การจับคันกับรอบก่อนเลยมาดูว่าต้องจับยังไงนะครับที่เขาเห็นเยอะๆนะเมื่อกี้ที่มาลองตีกันได้ตีกันหลายรอบขึ้นอย่างนี้นะครับหายกันไปหลายรอบขึ้นตามปกติอย่างนี้มันผิดครับเพราะว่าถ้าหายแบบนี้พวกเราจะไม่สามารถข้อมูลเราตลาดข้อมูลได้ข้อมูลเราจะไม่เป็นการนะครับที่มันต้องตะแคงรอบนะครับตะแคงรอบนะพอเราตะแคงรอบพวกข้อมือเราก็จะฟรีนะครับอิสระสบายได้ดีในข้อมือได้ดีก็จะสามารถตกเหยื่อได้ไม่ถ้าเราตกเหยื่อนะทั้งแขนเลยใช้หัวไหล่เลยนะมันจะไม่แน่นจำนะครับอย่างในจุดก็คือบางคนดึงเหยื่อออกมายาวเกินไปนะพอดึงเหยื่อออกมายาวเกินไปก็จะทำให้เราตกเหยื่อได้ไม่ดีนะครับใช้ข้อมือมากไม่ได้นะครับนะดูนะดึงเหยื่อยาวใช้ข้อมือได้ยากจริงพอดีนะคือการดึงเหยื่อให้ยาวอยู่เหนือรอกเล็กน้อยนะครับเหนือรอกเล็กน้อยก็ติมาผมขึ้นติดแต่ฮันโดมุกแต่ฮันโดก็ここでピコにビクビクしてนะก็คือนะครับใช้แรงเหวี่ยงของเหยื่อนะกลับมานะครับแล้วก็ส่งกลับไปนะครับเนี่ย真正面ポイントまあ狙ってるものに対して真正面でしっかり振って返すだけではほとんどまっすぐนะถ้าเราตกเหยื่อนะครับเอาจับเหยื่อเนี่ยให้ตรงกับเป้าหมายของเรานะแล้วก็จะปักนำให้ตรงกับเป้าหมายส่วนใหญ่ก็จะแม่นยำมากนะครับโอเคโอ้ยกันเต้โอเคโอ้ยกันเต้ฮัลโหลมาสึกที่เต้มาสึกนะสังเกตดูนะจะเป็นเต้นแนวตรงเลยนะครับตั้งแต่ตำแหน่งที่ถือเหยื่อนะไปจนถึงเป้าหมายนะถ้าเป็นแนวตรงเท่าไหร่ก็จะสามารถตกได้แม่นตั้งแต่ตำแหน่งที่จับเหยื่อเลยนะครับดูนะมือจะตรงกับขวดเลยยืนตรงนะครับแล้วก็สลับข้อมืออย่างเดียวそうするとまあペットボトルここにね100発中に今当たってないんですけどほぼそのペットボトルのラインには要はずっと通ってる状態じゃなかったก็คือจะสามารถตรงเหยื่อได้แม่นยำนะครับในระยะแคบๆนะของขวดเนี่ยเราก็สามารถตรงได้อาจจะไม่โดนขวดทุกครั้งแต่เราก็ระยะของเราก็จะอยู่ใกล้เคียงมากการที่พี่อยากจะส่งเหยื่อได้ต่ำนะเรียกน้ำไปเลยนะพอเรียกน้ำไปเลยพวกเราก็จะใช้การเรียสายเนี่ยคุมตำแหน่งการตกของเหยื่อนะทำให้เหยื่อตกได้แม่นยำนะครับสังเกตนะเหยื่อจะวิ่งเรียกพื้นไปเลยนะครับจะไม่ตกน้ำแรงเวลาใช้การน้ำโดยเฉพาะน้ำปัจจุบันที่มีรอบเบสฟิเนสนะครับเบสฟิเนสนะซึ่งเป็นรอบที่สามารถส่งเหยื่อเบาได้ดีมากนะแกก็แนะนำนะครับโปรก็แนะนำนะถ้าใช้รอบกับพวกประตูพวกนี้นะจะทำให้เราส่งเหยื่อได้ดีนะครับไม่ดูแม่นยำนะคุณง่ายคุณผ่านง่ายคุณจะได้คุ้มง่ายนะของมันนะครับพอจูนเล็กที่เด็ดแล้วนะครับก็จะสามารถทำให้นักเหยื่อตกได้นะครับได้สมูทนะได้ลื่นวันนะไม่ค่อยตู้นะครับใช้รอบที่มันสปูนมันหมุนไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ระบบเบรกไม่ดีน้ำหนักตีเหยื่อมันก็จะนะเสียการควบคุมในระยะปากนะครับว่าสิ่งสำคัญอย่างนึงคือการแคสติ้งนะครับเราสามารถทำได้ทุกที่นะในบ้านก็ได้นะพื้นที่น้อยแค่นี้เราก็หนักสามารถฝึกฝนได้นะครับฝากให้เราไปลองฝึกฝนทำได้แคสเหยื่อหรือตีเหยื่อได้แม่นยำก็คือว่าง่ายๆเลยถ้าเรามีบ้านเรามีกระมังหรือมีถ้วยอะไรกลมๆจะไปซ้อมตีให้มันตรงเข้าไปก็ได้นะครับแต่วิธีที่ดีก็เอาที่แคบๆนะคล้ายๆขวดเพชรใช่ไหมครับดีมากแคบๆครับจะดีมากแนะนำให้ใช้กดเพชรได้นะส่งเหยื่อให้กดเพชรมันลงนะครับเพราะว่าถ้าเรานะส่งเหยื่อให้การพิชิ่งเนี่ยจุดประสงค์มันคือต้องส่งเหยื่อให้ต่ำให้เรียกน้ำเพื่อให้ตกน้ำเบาๆนะครับถ้าเราใช้กดแบบนี้นะครับเราก็จะมั่นใจได้เลยว่าเราจะพร้อมแล้วก็แม่นยำส่งเหยื่อได้ต่ำเข้าแทรกด้วยนะครับแล้วก็เตี้ยที่วิธีบอกว่าแนะนำให้ใช้กดเตี้ยกว่านี้ด้วยนะครับกดเตี้ยประมาณนี้จะยิ่งดีมากเลยกดกระป๋องกาแฟอะไรพวกนี้มีแกบอกใช้กระป๋องกาแฟยิ่งดีเลยมันจะที่อารมณ์ดีใช้กลับไปครับซื้อกระป๋องมาเลยกินกาแฟอะไรวันนั้นซื้อมาติดกระป๋องนะครับกระป๋องมาตั้งหลายจุดนะครับเราก็ยืนอยู่จุดใดจุดหนึ่งแล้วเราก็แกะตีกระป๋องไปเรื่อยๆนะครับเอาตั้งหลายจุดใกล้บ้างไกลบ้างนะครับซ้ายขวานะแล้วก็ซ้อมตีไปเรื่อยๆนะครับดีเลยนะครับกระป๋องล้มตลอดเลยนะเวลาไปเราไปหมายธรรมชาติจริงๆนะครับไปหมายที่แบบมีรูเล็กๆต้นไม้รูไม้เตี้ยๆแล้วจะส่งเหยื่อไปข้างล่างใต้ๆพุ่มไม้อะไรพวกนี้เราไม่สามารถส่งได้นะครับเก่งๆแล้วมันสามารถสกิปปิ้งได้ด้วยนะสกิปเหยื่อให้ฉลาดนะครับผิวหนังได้เอาได้นะครับใครลืมในอะไรนะครับเราสามารถสกิปเข้าไปใต้ๆได้เลย
นะครับคราวนี้เราก็จะสามารถบกปลาได้มากขึ้นด้วยนะครับถ้าเราสามารถแคสติ้งได้แม่นยำแต่การปลาก็อย่าลืมนะครับเวลาถือรอบนั้นตะแคงรอบนะครับแล้วก็ข้อมืออย่างเดียวนะครับอย่าไปใช้อย่างอื่นนะครับข้อมืออย่างเดียวนะครับแค่นี้ข้อมืออย่างเดียวนะครับข้อมืออย่างเดียวขึ้นมาสู้ก็ไม่ขึ้นมาสู้นะแล้วก็นะเป็นแนวตรงนะพยายามตรงให้เป็นแนวตรงครับแต่ว่าเทคนิคตัวนี้ที่ทำเทคนิคฝากไว้นะเราต้องไปฝึกเรื่อยๆนะครับจะทำให้เราแคสติ้งได้แม่นยำมากสำหรับการวิธีการนะคะแคสติ้งก็